بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ท่านอาจารย์ดร.อนัตอมาตยกุลท่านอาจารย์บรรจงบินกระสันและก็ท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านนะครับวันนี้สิ่งที่เราได้รับนะครับในหัวข้อบรรยายที่ว่ามุฮัมมัดถ้าเมื่อโลกได้อะไรจากการมาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งอาจารย์ฉายภาพให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตอยู่ณปัจจุบันนะครับกับความมีธรรมะหรือสิ่งที่ท่านนบีได้นํามาเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องราวของธรรมะหรือศาสนาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยถ้าเราจะสรุปโดยรวมกว่าจะศาสนามาถึงเราผ่านบรรดาศาสนทูตองค์ต่างๆแล้วเนี่ยมลาอิกะห์หรือผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้นําสารก็นําสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับคนในแต่ละช่วงเวลานะครับตามความเหมาะสมของบริบทในยุคนั้นๆโดยผ่านบรรดาศาสนทูตองค์ต่างๆและบรรดาศาสนทูตบางท่านหรือนบีบางท่านก็จะมีคัมภีร์ซึ่งในคัมภีร์เหล่านั้นก็บอกถึงบริบทการดำเนินชีวิตการตอบคำถามหรือการชี้แนะชี้นำข้อสงสัยต่างๆนะครับซึ่งในส่วนต่างๆเนี่ยก็คงจะเป็นรูปแบบนี้นะครับในส่วนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ในกุรอานบอกว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเรามิได้ส่งเจ้ามาเพื่อการใดยกเว้นไว้เพื่อเป็นเมตตาธรรมหรือความเมตตากับโลกทั้งผองนั่นไม่ได้หมายความว่ากลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งหรือประชาชาติใดประชาชาติหนึ่งทุกประชาชาติได้รับอานิสงส์ในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงรอบรู้ก็รู้อยู่แล้วว่าในยุคหลังๆเนี่ยวิทยาศาสตร์จะกลายเป็นพระเจ้าของมนุษย์คือจะนํามนุษย์จะไปหาเรื่องเหล่านี้มาเพื่อเป็นบทตอบสนองทฤษฎีต่างๆที่ตัวเองคิดหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่ค้นหามาและในเรื่องราวที่อิสลามนำมาหรือสิ่งที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นทฤษฎีหรือข้อคิดต่างๆที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงตามที่กุรอานบอกเมื่อ 1,400 กว่าปี 80 กว่าเปอร์เซ็นต์คือทดสอบแล้วพิสูจน์แล้วนักวิทยาศาสตร์ยอมรับแล้วว่าไม่มีมนุษย์คนไหนในยุคก่อนหน้านี้ที่ใช้ช่วงเวลาเมื่อศตวรรษที่6ศตวรรษที่7เนี่ยจะรู้เรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นบทพิสูจน์ยังคงมีแค่ไม่ถึง 20% ที่เป็นความท้าทายที่ในกุรอานบอกว่าให้นำมาสิข้อสรุปหรือบทต่างๆเพื่อที่จะมาพิสูจน์ในกระบวนการต่างๆเหล่านี้ในคัมภีร์นะครับในสไลด์ที่เราเห็นนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะครับมีส่วนของมลาอิกะห์กับศาสนทูตซึ่งศาสนทูตหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นประชาเป็นนบีองค์สุดท้ายของประชาชาตินี้เนี่ยนะครับเราจึงพบในส่วนหนึ่งที่บอกว่ามนุษย์เองเป็นผู้ที่ไม่ได้รู้ไปซะทุกเรื่องและสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ต้องการก็คือทางนำมีสองส่วนนะครับทางนำอันที่หนึ่งเนี่ยคือการทางนำในการใช้ชีวิตให้มีความสุขบนโลกใบนี้กับอันที่สองคือทางนำที่จะนำให้มนุษย์รอดพ้นจากการลงโทษลงทันจากพระผู้เป็นเจ้าในสไลด์ที่เห็นเนี่ยผมเอาความเชื่อมต่อของพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเจริญก้าวหน้าซึ่งนะครับอาดัมสมิธซึ่งเป็นผู้ที่มีความถนัดในเรื่องของเศรษฐศาสตร์บอกไว้เลยบอกว่ามันจะมาเป็นเหมือนกับทุกวันนี้ไม่ได้ในโลกอาหรับหรือการพัฒนาของโลกอาหรับในยุคนั้นเนี่ยจากการที่เริ่มต้นสังคมโดยที่ไม่ได้มีการปูพื้นฐานเพื่อการพัฒนาไว้เลยอันนี้คือเรื่องหนึ่งซึ่งก็ต้องย้อนไปที่ตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านได้ทำอะไรไว้บ้างสิ่งสำคัญประการแรกที่เราต้องเข้าใจตรงกันก่อนก็คือเรากลับไปมองย้อนหลังเมื่อพันกว่าปีในสภาพสังคมอาหรับที่ไม่ได้มีอารยธรรมเป็นผู้ที่ค่อนข้างที่จะใช้ความรุนแรงมีความขัดแย้งกันอยู่สูง
นะครับอยู่ในดินแดนทะเลทรายมักกะเป็นเพียงแค่สถานที่แห่งหนึ่งที่บรรดาคนเดินทางหรือบรรดากองคาราวานจะมาแวะพักมีอยู่2ปัจจัยหลักที่สำคัญคือบ่อน้ำซัมซัมซึ่งมันเป็นที่ที่ทุกคนที่เดินทางก็จะมาเอาน้ำจากที่นั่นกับอันที่2เป็นแหล่งที่บรรดาคนเดินทางจะมาคารวะบรรดาเทวรูปที่มีอยู่ที่มักกะนั้นไม่ได้มีความสำคัญในเรื่องอื่นทางด้านวิชาการเลยแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึง1ศตวรรษคือในช่วงของนบีมุฮัมมัดที่มาทำหน้าที่ของท่านในเรื่องของการเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตท่านจะอยู่อย่างไรท่านกินอย่างไรท่านนอนในกุรอานจึงบอกว่านี่คือแบบอย่างที่มนุษย์จะลอกเรียนแบบได้ทั้งในจริยวัตรในการดำเนินชีวิตกับวิถีที่ท่านทำให้ผมยกตัวอย่างนะครับเนี่ยในยุคของท่านนบีใช้ชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่6นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเป็นบรรดาคนที่อยู่ในยุคหลังๆซึ่งเจริญรอยตามและเป็นส่วนที่นำอิสลามที่นบีเป็นคนวางเอาไว้เนี่ยมาสานต่อนะครับในยุคที่ศตวรรษที่5นี่เป็นช่วงที่เป็นยุคมืดของคนในอีกซีกโลกหนึ่งแต่ณเวลานั้นเนี่ยในส่วนของอิสลามเนี่ยเจริญก้าวหน้าไปแล้วนะครับยุคเรเนซองส์ที่เราบอกว่ามันเป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆเพิ่งจะอยู่ในศตวรรษที่16 17นี่เองมันเกิดอะไรขึ้นครับหลายสิ่งหลายอย่างที่อิสลามนำมาอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆเวลาเรามีไม่เยอะนะครับหลายคนรู้ว่าเรื่องของจักษุแพทย์เนี่ยเพิ่งจะมีเข้าใจว่ามันน่าจะเพิ่งจะเริ่มต้นแต่รู้ไหมครับว่าก่อนหน้านั้นเพียงแค่ในศตวรรษที่9เนี่ยเรื่องราวของการแพทย์ในเรื่องของสายตาไปไกลกว่าที่เรารู้จักมานานแล้วนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการบินนะครับซึ่งบรรดาคนยุคหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้มาลองมาทดสอบมาบินกันนานแล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาจากผลพวงของการวางรากฐานที่เกี่ยวข้องกับอิสลามทั้งสิ้นเลยนะครับเวลามีไม่มากผมให้ดูตัวอย่างว่านี่คือสิ่งที่เป็นรากเหง้าของวิทยาศาสตร์ซึ่งคนในยุคหลังแทบจะไม่รู้เลยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่วิทยาศาสตร์ณปัจจุบันเนี่ยเจริญก้าวหน้ามาเพราะมันอยู่ในช่วงศตวรรษที่ตั้งแต่800เป็นต้นมานะครับในคริสตศักราชที่1200กว่าเนี่ยอันนาฟิสก็เป็นผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับโรคของการไหลเวียนของโลหิตและก็เรื่องของปอดของมนุษย์นะครับในขณะที่เราเข้าใจและเรารู้จักในวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของกาลิเลโอในปีคริสตศักราชที่1564นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นหลังจากอิสลามเยอะมากในตอนนั้นเนี่ยนะครับกาลิเลโอเองถูกตัดสินจำคุกเนื่องจากว่านำทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาแล้วมันไปขัดแย้งกับความคิดของนักการศาสนาในยุคนั้นแล้วก็ถูกกักขังถูกกังคุกนี่คือส่วนหนึ่งที่บอกว่าผลพวงที่เกิดขึ้นจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาจนกระทั่งนะครับเรามักจะรู้จักคนกลุ่มนี้มากในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แต่เราไม่รู้เลยว่ารากเหง้าของการค้นคว้าหรือฐานข้อมูลเดิมที่เกี่ยวข้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากอิสลามแล้วก็สิ่งต่างๆทั้งหลายเนี่ยยึดโยงไปที่ตัวนบีแล้วก็สิ่งที่มีอยู่ในกุรอานทั้งสิ้นนะครับมันเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นผมยกตัวอย่างให้เห็นถึงเรื่องราวของสุขอนามัยนะครับคนในยุค 1,400 กว่าปีเราก็คงใช้ชีวิตกันแบบเรียกว่าถ้าหากว่าเรามองย้อนหลังไปเนี่ยเรื่องที่อยู่ในกุรอานที่นบีมุฮัมมัดเอามาบอกเรื่องของเลือดเรื่องของการเชื่อสัตว์เพื่อนำมารับประทานและการห้ามบริโภคเนื้อสัตว์ในส่วนต่างๆที่มันไม่ฮาลาลเช่นสัตว์ที่มันตายเองสัตว์ที่ถูกสัตว์อื่นชนตายสัตว์ที่ถูกสัตว์พิษกัดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นวิถีชีวิตที่อยู่ใกล้ตัวทั้งสิ้นเลยมนุษย์ไม่ได้อาจจะรู้ทุกเรื่องได้แต่ว่าด้วยสิ่งที่เป็นความเมตตาอัลเลาะห์จึงให้นบีนำมาบอกแม้กระทั่งว่าจะขับถ่ายทำยังไงจะนอนแบบไหน
ทุกวันนี้หลายคนอาจไม่รู้นะครับถ้าเราไม่ได้ไปศึกษาเรื่องของจริยวัตรของนบีโดยละเอียดเราไม่รู้เลยว่านบีบอกไว้ว่าเวลาจะนอนให้นอนตะแคงข้างขวานะครับแล้วก็ให้จะเอามือวางไว้ที่บริเวณส่วนตรงแก้มตรงหน้าเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนั้นหัวใจเราส่วนใหญ่ร้อยละเกือบ 100% น่ะหัวใจอยู่ทางด้านซ้ายเวลาที่เรานอนตะแคงซ้ายมันจะทำให้เรานอนทับหัวใจหรือนอนคว่ำเนี่ยก็ทำให้เรานอนอึดอัดใครที่มีภาวะกรนการนอนตะแคงเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งเริ่มต้นการนอนด้วยท่าทางแบบนี้แต่ว่าเวลานอนไปแล้วมันจะพลิกซ้ายพลิกขวาอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่คือวิถีการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งต้นแบบในเรื่องของการดำรงชีวิตอยู่การรับประทานอาหารนบีทานอาหารเป็นตัวอย่างนบีบอกไว้ตั้งแต่1400กว่าปีว่าแบ่งกระเพาะอาหารเป็น3ส่วนนะมีอาหารหนัก1ส่วนน้ำ1ส่วนที่ว่างในกระเพาะ1ส่วนเป็นการบริโภคอาหารที่ถูกต้องแล้วก็ทำใหระบบในร่างกายในเรื่องของการย่อยเนี่ยมันทำงานได้ปกติเราเคยได้ยินคำว่า IF ถูกไหมครับสำหรับคนที่พยายามลดน้ำหนักนะ IF ก็คือการควบคุมระยะเวลาในการทานอาหารนะคำว่า fasting ก็คือการอดอาหารแต่ในอิสลามเนี่ยเวลาใช้คำว่า fasting เนี่ยมันไปรวมไปถึงการถือศีลอดซึ่งเป็นกิจทางศาสนาด้วยแต่ว่าพอมาพูดถึงการเว้นระยะในการรับประทานอาหารไม่ต่างอะไรกันเลยกับเรื่องราวของการถือศีลอดคือลดระยะเวลาการกินและลดปริมาณอาหารที่เป็นอาหารที่มีแคลอรี่สูงนะครับในอิสลามนบีเป็นตัวอย่างแม้กระทั่งเวลานอนพักผ่อนเพิ่งมีผลวิจัยมาเมื่อไม่นานมานี้เองว่าหลังจากที่เราทำงานจนผ่านพ้นครึ่งวันไปแล้วเนี่ยโดยประมาณสักหลังละหมาดดูรีหรือละหมาดอัสรีเนี่ยให้เรานอนพักผ่อนเรียกว่ากอยลูละ10-15นาทีหรือไม่เกินนี้หรือไม่เกินครึ่งชั่วโมงมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานทำให้สมองเราเกิดความกระปี้กระเป๋าขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในวิถีชีวิตหรือที่เรียกว่าซุนนะของท่านนบีน่าเสียดายนะครับที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยไปศึกษาในรายละเอียดแต่ว่ามีมุสลิมนะครับเท่าที่ศึกษาเนี่ยก็จะรู้มุสลิมจำนวนมากก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เข้าไปลงลึกในวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นที่นบีทำไว้เป็นตัวอย่างนะครับผมเอาคำพูดของอันนี้เป็นส่วนของบรรดานักวิชาการต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งสิ้นเลยแต่ว่าคนบนหน้าจอเนี่ยเราเรียนวิทยาศาสตร์เราไม่รู้จักเลยนะเพราะข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำออกเผยแพร่นะครับจนกระทั่งมีคำพูดของนักวิชาการหลายคนนะครับเลสเล่ฮาเลนตันอันนี้เป็นบรรณาธิการที่เป็นนักหนังสือพิมพ์อยู่ในอิสราเอลเป็นคนที่เข้าใจภาษาอาหรับภาษายิวภาษาฮิบรูแล้วก็เก่งในเรื่องราวของข่าวสารข้อมูลต่างๆเขียนหนังสือไว้แล้วหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าสนใจและถูกตีพิมพ์หลายครั้งมากนะครับ The First Muslim The ออฟมูฮัมหมัดนะครับในหนังสือตรงนี้เนี่ยที่เขียนไว้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าในที่สุดแล้วคนคนหนึ่งที่สามารถประสบความสำเร็จกับงานที่แทบไม่มีใครในโลกสามารถทำได้มาก่อนนั่นก็คือการเปลี่ยนชนอาหรับที่ล้าหลังให้กลายเป็นมหาอำนาจเหนือชาติอื่นในชาติอื่นเป็นมหาอำนาจในเวลานั้นนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซียไบเซนทีนโรมันหรือเอ็กซัมนบีมูฮัมหมัดเปลี่ยนสภาพของตนเองจากการไม่มีอำนาจในมือกลายเป็นบุรุษผู้ที่มีอำนาจเหนือฝูงชนทั้งมวลและจากการที่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีใครรู้จักเลยแม้แต่ในพื้นที่ของตัวเองจนกลายเป็นบุคคลที่โลกทั้งโลกไม่มีใครไม่รู้จักท่านและจากบุคคลที่ไม่มีความสำคัญใดๆเลยกลายเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นความสำคัญที่สืบทอดกันมาจนนานหาที่สิ้นสุดไม่ได้บุคคลนั้นคือท่านนบีมูฮัมหมัดนะนี่คือคำชมของคนที่ไม่ใช่มุสลิมบอกว่านี่คือความยิ่งใหญ่เพราะนบีอย่างที่เรารู้ในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับท่านอ่านไม่ออกท่านเขียนไม่ได้แล้วตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ในมหานครมักกะเนี่ยภารกิจของท่านที่ทำหน้าที่เป็นศาสนทูตเริ่มตั้งแต่อายุ40แต่ในขณะนั้นเนี่ยได้อยู่กับคนอาหรับแล้วก็มีจริยวัตรที่งดงามเป็นที่ต้องตาต้องใจอยู่แล้วความ
ความพีคสุดๆในช่วงชีวิตของท่านเนี่ยตั้งแต่อายุ53ปีเป็นต้นไปอ่ะหลังจากที่ไปอยู่อพยพไปอยู่ที่มะดีนะห์แล้วก็กลับมาระยะเวลาเพียง7ปี5เดือน20วันที่เปลี่ยนคนอาหรับทั้งหมดจนกระทั่งประสบความสำเร็จจากที่ทะเลาะเบาแว้งกันจนหาที่ยุติไม่ได้จากที่สังคมมันเสื่อมทรามผู้หญิงคือของเล่นการพนันเรื่องของสิ่งลามกอนาจารต่างๆมันเป็นเรื่องที่แพร่หลายเป็นเรื่องปกติความงมงายในการเคารพสิ่งต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากที่อยู่ในขณะนั้นเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็สร้างให้มันเกิดความครบถ้วนสมบูรณ์แม้กระทั่งเนี่ยนะครับเจ้าฟ้าชาชาวตอนนี้ก็เป็นมงกุฎราชกุมารของอังกฤษเนี่ยได้บอกว่าสิ่งหนึ่งที่ชาวตะวันตกทำผิดอย่างมากต่อโลกอิสลามก็คือการเพิกเฉยไม่ยอมรับว่าอารยธรรมของโลกตะวันตกทุกวันนี้เป็นหนี้โลกอิสลามมากมายนี่คือความล้มเหลวทางประวัติศาสตร์ที่ครอบคลุมพวกเราชาวตะวันตกอยู่ในทุกวันนี้นั่นก็หมายความว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกครอบงำอยู่แล้วก็ไม่ยอมที่จะพูดความจริงในสิ่งต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งศาสตราจารย์อาร์เธอร์นะพูดไว้อย่างน่าสนใจบอกว่าพูดไว้ตั้งแต่ปี1964นะครับเขียนไว้นะครับว่าบุคคลที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกทางด้านต่างๆมากที่สุดคือนบีมุฮัมมัดพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในโลกเป็นผลพวงที่สืบเนื่องมาจากมรดกทางด้านการพัฒนาสังคมที่นบีมุฮัมมัดทิ้งไว้ทั้งสิ้นนี่ก็คือสิ่งที่เราพบทีนี้ประเด็นปัญหาอันนึงที่ผมอยากให้แม้กระทั่งจอห์นเบอร์นาร์ดชอเป็นผู้ที่เคลื่อนไหวเป็นคริสเตียนนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าท่านเป็นนักสันติภาพตัวยงที่โลกเรียกร้องหานะครับแล้วก็หน้าที่ของเรานะครับในฐานะที่ผู้ศึกษาในเรื่องของอิสลามหรือสนใจในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอิสลามเนี่ยเวลาในที่นี้มีไม่เยอะที่เราจะมาพูดคุยในเรื่องละเอียดพูดได้ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการปกครองนี่ก็คุยกันเป็นชั่วโมงเรื่องของการเงินเรื่องของชนประทานเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของศาสตร์ที่ผ่านสิ่งที่ท่านนบีทำเอาไว้นะครับนะครับนี่คือส่วนหนึ่งแต่ว่าผมอยากฝากเอาไว้ที่บอกว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลอุสวะตุลฮะซะนะพระองค์ได้ส่งแบบอย่างที่สวยงามผ่านรอซูลมาอย่างพวกท่านแล้วนะครับลิมังกานะยะรุลลอฮิวัลยอมิลอาคิรวะซักรัลลอฮุกะซีรอแล้วก็บุคคลใดที่หวังที่จะพบกับอัลลอฮ์แล้วก็วันกิยามะห์หรือวันตอบแทนตัดสินเนี่ยนะครับก็ให้ระลึกถึงอัลลอฮ์มากๆนะครับก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในระยะเวลาสั้นๆนะครับถ้าเรามีโอกาสนะครับตอนนี้ในเรื่องราวของจริยวัตรของท่านศาสดาจะกินจะอยู่จะนอนจะทำอะไรก็แล้วเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้นบีองค์สุดท้ายหรือนบีทุกพระองค์เนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนเราด้วยเหตุดังกล่าวนี้สิ่งที่บรรดานบีทั้งหลายทำเป็นการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนสามารถลอกเลียนแบบได้แล้วการลอกเลียนแบบสิ่งที่นบีทำเนี่ยต่างจากคนอื่นเพราะได้รับผลบุญนบีทานข้าวแบบไหนนบีใช้ชีวิตแบบไหนเมื่อผู้ที่ศรัทธาในท่านทำเหมือนท่านก็เท่ากับเป็นการทำรงไว้ถึงแบบฉบับของท่านจึงเป็นคำกล่าวที่เราเห็นภาพได้ฉันชัดเจนว่าจะมีผู้คนหนึ่งที่ทุกๆนาทีทุกๆวินาทีจะมีคนกล่าวสรรเสริญท่านตลอดนบีมุฮัมมัดเป็นคนหนึ่งที่โลกทั้งโลกมุสลิมทั้งโลกเมื่อคำกล่าวชื่อของท่านพูดถึงก็จะมีคนระลึกถึงห่างกันพันกว่าปีเหมือนกับเห็นภาพอยู่ชัดเจนมุสลิมทุกคนไม่เคยเห็นนบีเลยแต่ด้วยสุนนะหรือภาพลักษณ์ที่ถูกรายงานมาว่าท่านเป็นแบบนู้นแบบนี้เหมือนกับเราเนี่ยสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดหรือเห็นภาพของท่านเป็นเงาของเราตลอดนี่คือสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ของคนคนนี้ที่อัลลอฮฺประทานให้แล้วก็อยู่กับนี้แล้วภาวะแบบนี้ก็จะอยู่กับมุสลิมตลอดไปจนช่างวันกิยามะห์นะครับก็คงจะยุติในส่วนตรงนี้ไว้นะครับเสียดายว่าเวลาเรามีไม่มากนักนะครับสิ่งต่างๆที่อยู่ในคัมภีร์กุรอานบอกยืนยันว่านี่คือความเมตตาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานไว้ให้กับพวกเราทั้งหลายหน้าที่สำคัญของเราณเวลานี้คือศึกษาชีวิตของท่านศึกษาในทุกๆอิริยาบถที่ท่านทำแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติให้ชัดเจนนั่นคือสิ่งที่เป็นชีวิตที่มีคุณค่าในวิถีของอิสลามครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์